ให้ฉันต้องปีนขึ้นไปได้การมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงเธอลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพมีความฝันลำบากลำบนไม่สนใจตึกกี่ตึกเกินสักเพียงใดก็ดีว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากันเกินนะครับมีทั้งหมดกี่ชีวิตตัวนี้น่ารักมากๆนะครับสวยผมชอบทุกคนเลยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงก่อนว่าครับทุกๆซีซั่นเนี่ยทุกๆประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยกัมมี่เขาก็จะมีนักร้องหน้าใหม่เป็นรุ่นน้องคือรุ่นเด็กใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็เปิดตัวเป็นที่แรกให้คุณในเช้าวันนี้นะครับโปรเจกต์ชื่อว่า Embryo ครับเขาก็เลยย่อว่ามันเป็นชื่อ Embryo Embryo อ่ะให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยครับชื่ออะไรบ้างใครชื่ออะไรบ้างสวัสดีครับพวกเรา Embryo ครับผมพิมครับผมอายุ18ปีครับคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอมม่าค่ะอายุ17ปีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโบลิ่ง18ปีค่ะสวัสดีค่ะจิด้า16ปีค่ะค่ะสวัสดีครับก๊อตอายุ19ปีครับค่ะค่ะเบลนะคะ15ค่ะค่ะครับสวัสดีครับมิวครับผม15ครับผมค่ะสวัสดีค่ะป่าน19ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนินน่าค่ะอายุ14ปีค่ะสวัสดีครับตองครับอายุ20ปีครับสวัสดีค่ะเทนยาค่ะ40แล้วค่ะแล้วพี่คนนึงสวัสดีค่ะไอ้จังหวะคมไปแล้วจังหวะรู้การเล่นตัวเองไ
รอเลยรอแต่น้องๆ MBO เนี่ยเขามีหลายคนนะที่เป็นที่รู้จักอย่างน้องพลอยชมพูแล้วก็นี่อีกคนนึงน้องพิมพ์น้องพิมพ์นี่เล่นเป็นบทชายรักชายในฮอร์โมนเดอะซีรีส์คุณดังมากเป็นยังไงคะก็ดีครับผมกระแสตอบรับก็ดีแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฮอร์โมนด้วยครับแต่มันไม่สนุกแค่นั้นเพราะมันสนุกกว่านั้นคือน้องพิมพ์เขาคบกับสาวอีกคนนึงอยู่เลิฟซิกคนเขาลองข้ามค่ายเลยเหรอข้ามไปมั่วเลยคนข้ามช่องเลยข้ามไปหมดเลยยังไงคะก็เจอกันได้อ่ะก็เหมือนกับรู้จักเพื่อนเหมือนกับมีเพื่อนร่วมกันก็เลยรู้จักกันก็น่าจะเป็นเพื่อนคนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วตอนนี้น้องพิมนี่จุดเด่นทุกอย่างเลยเด่นเนี่ยนอกจากที่จะร้องแล้วทำหน้าแบบนี้อีกอย่างคือซิกสดใสมากมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเมื่อกี้นั่งดูพิมคือสดใสมากกับคุณพลังเต็มมากคุณพี่นะเรื่องนี้ครับเรื่องซิกแพคนี่เขาบอกว่ากล้ามแน่นหุ่นซิกแพคนี่มีขึ้นในกระทู้เลยยังไงคะชอบเล่นหรอหรือว่ายังไงก็ออกเป็นคนชอบออกกำลังกายครับผมก็ออกกำลังพยายามออกกำลังกายให้ได้แบบ3ครั้ง4ครั้งต่ออาทิตย์ก็พยายามคีปหุ่นให้แบบฟิตเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะโชว์ด้วยเช้านี้จริงเหรอจริงเหรอได้เหรอได้เหรอได้ครับได้เปิดเลยน้องมันจะโชว์เด็กรุ่นใหม่ใครจะกล้าเปิดโอ้โหแจ๊คปีหน้าเอาแบบนี้ผมไม่ได้มองหุ่นคุณผมมองสะดือน้องน้องใส่อะไรอ่ะน้องใส่สะดืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นไงแกที่มันทักใส่อะไรลูกไม่ได้มองสิแกเขาดังมั้งได้แจ๊คยืนเทียบแจ๊คบอกเราบอกว่าครับผมปีหน้าหยิบขึ้นมาปีหน้าเขาจะได้อย่างนี้คุณผู้ชมแจ็คโชว์ปลายปีหน้าท้องลายปีหน้าแจ็คประมาณนี้ไหมโอ้ปลายปีหน้าขอจับนะจับขอจับนิดนึงนะได้ครับได้ได้เลยได้เลยครับได้ป่ะคิดว่าทำได้ป่ะฮะทำได้ป่ะเอาหัวนมเหมือนเขาได้นมสีก็แนะนำไหมในการรีบแนะนำให้มันเห็นกล้ามที่ชัดขึ้นคือก็พยายามกินอาหารที่คลีนครับผมก็จะเน้นเป็นพวกอกไก่ก็จะเน้นเลี่ยงของทอดของมันเพราะว่ามันจะไปสะสมในร่างกายไอติมขนมกินไหมไม่ค่อยกินครับห้ามเลยไม่ค่อยกินห้ามเลยไม่ใช่อะไรทำไว้เป็นยาเนี่ยเจาะเจ็บไหมชอบอ่ะกลับเข้าที่มาคุยกับน้องมิวต่อดีกว่าน้องมิวหลายๆคนเนี้ยคิดว่าเราเป็นเกย์เพราะว่าเราชอบเต้นตุ้งติ้งจริงๆแล้วเป็นปะคะจริงๆครับไม่ได้เป็นครับจริงๆผู้ชายชอบไม่ใช่ชอบผิงแล้วเหตุผลที่คนคิดว่าเราเป็นเกย์เนี่ยพอเต้นตุ้งติ้งช่วยเต้นให้ดูเอาจริงเหรอได้เต้นได้เหรอได้ครับแล้วครับจังหวะจังหวะหนึ่งสองสามเขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นท็อปปิกมากคนนี้คือในกระแสในเว็บไซต์บอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ทำหน้าเซ็กซี่ไปด้วยได้ไกลๆมากอายุ15เนี่ยนะอายุ15เนี่ยเซ็กซี่แล้วนะใช่คุณ15นี่แหละมาจะให้เขาทำให้ดูมาทำตรงพี่แจ็คมาเล่นไปเบลลองร้องเพลงแล้วก็ทำหน้าเซ็กซี่ไปด้วยให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะไปเซ็กซี่ไม่เท่าพี่กุ๊บกิ๊บเบลเดี๋ยวเอาไปเลย200ค่าตัวพี่ๆให้เลยเมื่อกี้เบลออกไปก็เหมือนกันไงหน้ายิ้มแย้มแบบเซ็กซี่ครับผมทำไมถึงเขาถึงบอกว่าเราแบบร้องเพลงแล้วเซ็กซี่ลองโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคดูที่ปากน้องเบลนะคะปากอันที่เพย์เยอร์ใช่ไหมเยอะเซ่มากโอเคโอเค1 2 3ลองเลยI don't care what they say. I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. เอาหน่อยมันถูกอะไรไว้แล้วมันกระตุกกระตุกมันแบบพอร้องเพลงแล้วปากเป็นแบบสาวแบบผิวสีเจอหน้าเบลแล้วนี่อยากจะสั่งฮอลลี่เค้กมากเลยทำไมครับเพราะว่าอ้าวเหมือนใช่พี่บีนเป็นไก่ย่างเอาหรอครับพี่บีนเออน้อยดาวโอ้น้องเซ็กซี่มากร้านน้องมาเต้นขาดเลยร้านของน้องอยู่ใต้บ้านพี่เด็กกับไม้นี่ชอบมากไอ้ให้น้องๆพูดถึง MBO เดี๋ยวออดิชั่นครั้งนี้ดีกว่าว่าจะมีการออดิชั่นครั้งใหม่อะไรยังไงคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีออดิชั่นรับสมัครวัยรุ่นที่มีความฝันมีความสามารถค่ะก็
ที่อยากเป็นนักร้องหรือนักแสดงให้เข้ามาอยู่ทีม MBO กับพวกเราค่ะอ๋อแก๊งนี้เขาจะเก็บแล้วเหรอหรือว่ายังไงครับเขาก็จะโตไปเป็นรุ่นพี่ต่อไปไงคุณอ๋อหรือว่าหมดจบแล้วเสร็จแล้วซีซั่นนี้ใช่แล้วเขาต้องรับสมัครอายุเท่าไหร่อะไรยังไงคะคุณแจ็คเออต้องสมัครต้องทำยังไงครับผมค่ะก็มีกติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่อายุ14ถึง20ปีค่ะถ่ายคลิปความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องหรือว่า acting นะคะลง Instagram ค่ะ #MBOtheAudition นะคะหรือว่าส่งมาได้ที่อีเมลค่ะ mbotheaudition@gmail.com ค่ะเมื่อกี้พูดถึงการเต้นโบลิ่งเต้นเก่งใช่ไหมคะโชว์หน่อยได้ไหมลูกนี่ผ่านไหมได้น้องจอดดื้อน้องจอดดื้อมิวสิกหน่อยมิวสิกจะได้รู้ว่าการเต้นเก่งเป็นยังไงเออโหวตเลยแจ็คโหวตโลกมันไปไกลแล้วมีใครที่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็มีความมั่นใจก็มาสมัครได้เลยจะได้มาเป็นรุ่นน้องของ14ถึง20ปีทันยากสนใจไหมสนใจค่ะจริงๆกิ๊บยังได้นะเป็นแม่จริงๆกิ๊บยังได้นะส่วนสูงกิ๊บยังอยู่ที่14อยู่กิ๊บยังได้เออส่วนสูงยังได้แต่อายุไม่ได้แล้วให้น้องๆแวะมาเยี่ยมเราบ่อยๆค่ะขอบคุณมากที่เช้านี้ตื่นขึ้นมาเต้นขอบคุณครับขอบคุณครับน้องครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ่ะเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด